PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเมย์ครั้งนะคะในวันนี้สำหรับเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะก่อนที่ตลาดหุ้นช่วงบ่ายจะเปิดทำการนะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้ากันก่อนวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นไทยในช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบแคบๆจริงๆค่ะแทบไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวเลยเพราะว่าดูจากตัวของดัชนีเองนะคะสูงสุดในช่วงเช้าก็ 1,628 แล้วก็ปิดเมื่อช่วงเช้าไปก็ 1,622 แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายอันนี้ถือว่าหดจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณไอ้แค่ช่วงเช้านะอยู่ที่ประมาณ 28 ล้านวันนี้วอลลุ่มก็ดูลดลงด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยจะขยับสักเท่าไหร่ค่ะถ้าตลาดหุ้นไทยไม่ขยับแบบนี้ก็นั่นหมายความว่าหุ้นขนาดใหญ่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวปตท.ก็ยังนิ่งๆนะคะมีสผ.ที่บวกขึ้นมา 1.2% นอกนั้นก็จะมีธนาคารพาณิชย์ค่ะที่สลับกันเล่นเป็นรายตัวนะก่อนหน้าก็จะมี BBL SCB ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้กลับกลายเป็น KBank ที่มีบทบาทซะหน่อยแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.8% แล้วก็ติด Mostactive Value ด้วยนะคะส่วน BJC หรือว่า Burry Yuger นี้ลบมาเกือบ 5% ประมาณ 4.17% ค่ะอยู่ที่46บาทตอนนี้ดูจากความเคลื่อนไหวเซตอินเด็กซ์ในบ้านเรายังขาดปัจจัยหนุนนะคะรวมถึงปัจจัยต่างประเทศก็ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ปัจจัยในประเทศความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองก็ยังไม่ชี้ชัดเพียงแค่พอที่จะมีแนวโน้มว่าแต่ละพรรคเริ่มมีการชวนกันในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้เป็นภาพที่ชัดเจนหรือว่า 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมันจะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เองค่ะถ้าดูจากภาพของดัชนีก็ถือว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นจากก่อนหน้าที่ปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักเป็นสักประมาณ 10-15 จุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เองก็ตอบรับในเชิงบวกไปด้วยซึ่งถ้าดูจากปัจจัยแล้วก็ดัชนีที่ตอนนี้พยายามจะประคองตัวไว้ 1,620 จุดนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าก็ยังไม่หล่นมาไม่หลุดจาก1620ก็ทำให้ดัชนีเองก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างด้วยซ้ำซึ่งถ้าดัชนียังอยู่ต่ำกว่า1620จุดนี่นักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นภาพในเชิงลบสักหน่อยนะคะและที่สำคัญถ้ามองในตอนนี้มองภาพของดัชนีเองที่ถ้ามองในแนวรับที่ยังแข็งแกร่งยังคงไว้ที่ระดับ 1,620 จุดอันนี้เป็นแนวรับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่เมย์ได้ดูข้อมูลมานะคะมองไว้ว่าอย่าให้หลุดระดับ1620แต่แนวต้านด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินกันค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าในการแกว่งตัวในรอบของ1620ถึง1630เราเห็นในกรอบนี้มาประมาณตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะคะด้วยความที่ยังแกว่งออกด้านข้างแบบนี้แล้วก็ปัจจัยยังไม่มีอะไรที่เข้ามาหนุนอย่างชัดเจนดัชนีตอนนี้ก็ยังคงเป็นภาพของความคลุมเครือแบบนี้แหละค่ะอยู่ในกรอบ1620ถึง1630และหุ้นขนาดใหญ่ตอนนี้ถือว่านิ่งมากๆเพราะปัจจัยต่างประเทศไม่ได้คืบหน้าเลยส่วนประเด็นในประเทศตอนนี้กลายเป็นว่าเงินที่มาลงทุนในแต่ละหุ้นรายตัวเป็นประเด็นที่เกิดแค่ปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเท่านั้นนะคะรวมไปถึงสัญญาณทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์ก็เจาะลึกกันดูเป็นรายตัวเลยว่าวันไหนหุ้นตัวไหนมีสัญญาณทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นของ EMA ที่มีการตัดขึ้นแล้วก็ชี้เป็นแนวโน้มขึ้นรวมถึงมีวอลลุ่มซัพพอร์ตเข้ามาก็จะถือว่าเป็นหุ้นทางด้านเทคนิคที่พอเก่งกำไรได้เป็นรายวันเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะว่าแล้วนักวิเคราะห์ประเมินยังไงในช่วงบ่ายกันบ้างนะคะก่อนตลาดเปิดอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยมองไว้แบบนี้ค่ะฟิลิปมองว่าแม้ว่าเมื่อช่วงเช้าจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยบวกก็จริงเพียง 2.8 จุดเท่านั้นเป็นการรีบาวจากปัจจัยการเมืองในประเทศนะคะที่ก็คลี่คลายในบ่ายในช่วงบ่ายก็ยังคงมองว่าดัชนีแกว่งตัวในกรอบค่ะแล้วก็คาดว่าอาจจะแกว่งตัวเป็นอยู่ในกรอบแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยด้วย
ซึ่งที่ยังอยู่ในกรอบแบบนี้ก็เพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับสงครามทางการค้ายิ่งกดดันอยู่ค่ะก็เลยให้แนวต้าน1630เอาไว้นะคะแนวรับที่1620แนวรับล่าง1615ซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงเช้าก็มีพรรคพลังประชารัฐทับทามพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลเชื่อว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านั้นก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปกันด้วยนะคะต่อมามาดูกันที่หยวนต้าค่ะหยวนต้าแนะนำหุ้น3กลุ่มด้วยกันในการลงทุนอันนี้เป็นธีมที่พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะคะหยวนต้ามองว่าในตอนนี้ถ้าจะแนะนำนักลงทุนก็แนะนำในเรื่องของตลาดที่ยังมีความผันผวนมากก็จะส่งผลให้เกิดการลงทุนแบบ sector rotation ก็คือการเวียนกลุ่มกันเล่นกลุ่มแรกก็คือแนะนำเป็นกลุ่มที่ PEG ต่ำแล้วก็ DE ยังไม่สูงหุ้นเด่นในตอนนี้ก็จะมีอมตะค่ะกันกุลโรงพยาบาลเอกชัยหรือว่า EKS แล้วก็มี SCCC รวมถึง TACC ด้วยกลุ่มที่2เป็นกลุ่มโรเบต้าโรเบต้านี้นะคะหยวนต้ามี CEPF Plan B แล้วก็ TTW และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ให้ปันผลสูงค่ะ Land and House นะคะอันนี้ Land House นี้แนะนำมาหลายโบรกแล้วด้วยนะคะในตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้แล้วก็มี KKP พฤกษาโฮลดิ้งแล้วก็ TTW ค่ะหยวนต้าถ้านักวิเคราะห์ถ้านักลงทุนนะคะได้ไปดูบทวิเคราะห์ของหยวนต้านี้จะแนะนำตัวของ TTW ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยพื้นฐานด้วยที่พูดกันมาเกี่ยวกับสตอรี่ที่มาซัพพอร์ตเกี่ยวกับตัวของผลประกอบการเองด้วยแล้วก็โครงการที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ทางหยวนต้ามองพิจารณาในแง่ของพื้นฐานรวมถึงสัญญาณเทคนิคด้วยนะคะมาต่อกันค่ะว่าแล้วสัญญาณทางเทคนิคบ่ายนี้หุ้นตัวไหนที่พอจะลงทุนได้นะหรือว่าเข้าไปเก็งกำไรได้ฟรีเซียไซรัสค่ะแนะนำหุ้นแจสมินนั่นเองแนวรับ5บาท80สตางค์แนวต้านที่6บาทแล้วก็ต้านถัดไปที่6บาท15สตางค์แล้วก็ถ้าหลุด stop loss อันนี้กำหนดไว้นะคะที่5บาท70สตางค์ค่ะราคาหุ้นแจสฟื้นตัวทะลุดาวเทรนไลน์ของกรอบการพักตัวขึ้นมาได้ก็มองว่าราคาอาจจะจบรอบการพักตัวแล้วก็เข้าสู่รอบการฟื้นตัวรอบใหม่ด้วยนะคะแนะนำซื้อโดยมองให้เป้าหมายการทำกำไรแรกช่วง6บาทถึง6บาท15สตางค์ค่ะดูวันที่ราคาหุ้นแจ๊สเมื่อช่วงเช้ากันก่อนนะคะเป็นอย่างไรเมื่อช่วงเช้าแจ๊สปิดไปที่5บาท90สตางค์บวกมาถึง 2.6% ค่ะดูกันอีก2ตัวหุ้นทางเทคนิคที่บัวหลวงแนะนำมาบัวหลวงแนะนำตัวแรกเป็น STPI เดี๋ยวดูราคาหุ้นเมื่อช่วงเช้าก่อนนะคะความเคลื่อนไหวเป็นยังไง STPI เมื่อช่วงเช้าราคาหุ้นถือว่าทรงตัวค่ะปิดไป6บาท75สตางค์โดยยังแนะนำซื้ออยู่นะคะแนวรับที่6บาท60สตางค์แนวต้านนี้มองไว้2จุดต้านแรก7บาท20สตางค์ค่ะต้านถัดไปที่7บาท40สตางค์ประเด็นก็คือเห็นสัญญาณกลับตัวจากเส้นค่าเฉลี่ย Golden Cross พร้อมกับโมเมนตัมขาขึ้นนะคะ DI บวกด้วยมาอีกตัวนึงค่ะที่บัวหลวงประเมินก็คือตัว TFG Thai Food Group Thai Food Group เมื่อช่วงเช้าราคาลบมา 1.2% นะคะปิดไป3บาท24สตางค์ก็ยังคงแนะนำซื้อไว้ค่ะโดยมองแนวรับ3บาท20สตางค์อันนี้ก็ถือว่าใกล้แนวรับแล้วนะคะแนวต้านที่3บาท50สตางค์ต้านถัดไปที่3บาท60สตางค์ไทยฟู้ดกรุ๊ปปิดบวกไปเมื่อวานก็จริงแล้วก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวตามคาดส่วนโครงสร้างระยะกลางก็ลุ้นขึ้นทดสอบกรอบบนโดยหนุนจากสัญญาณของบูสโตแฮสติกค่ะแต่ว่าวันนี้ TFG นี้ลบมานะคะ 1% กว่าๆแล้วก็ราคาก็ยังไม่หลุดแนวรับค่ะ3บาท24สตางค์อันนี้ก็เป็นอีก1หุ้นนะคะที่ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยฟู้ดกรุ๊ปก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีในความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าหุ้น TFG รวมถึงหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับส่งออกอาหารนี้มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในแง่ของประเด็นสงครามทางการค้าอันนี้ส่งผลนะคะต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่งออกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่กลุ่มส่งออกอาหารอย่างเดียวยังมีกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังต้องจับตาแล้วก็มีผลโดยอ้อมและบางอุตสาหกรรมที่มีผลโดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาทางการค้าที่ก็ต้องติดตามกันว่าต่างฝ่ายต่างจะมีงัดกลยุทธ์อย่างไรเพื่อมาตอบโต้กันมาบัฟกันและประเทศอะไรหรือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับในแง่ของเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวในแง่ของการเจรจาความเคลื่อนไหวในแง่ของโป
ประเด็นต่างๆที่มากระทบต่อในเรื่องผลประกอบการหรือตัวผลการดำเนินงานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอยต์สำคัญนะคะที่ยังส่งผลต่อภาพของการลงทุนในบ้านเราอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเองค่ะสามารถติดตามเมย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือเมย์จะมาไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเช้านี้10นาฬิกาค่ะช่วงบ่ายก็ประมาณบ่าย2นะคะก่อนตลาดหุ้นช่วงบ่ายเปิดในแฟนเพจ Facebook หุ้นหมีบอกไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะรวมไปถึงในช่องทางที่2ค่ะกับ www.checkhun.com ช่องทางนี้จะเป็นการกระจายข่าวสารอีกช่องทางนึงนะคะที่ทางทีมงานได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมารวมไปถึงไปสัมภาษณ์ทั้งนักวิเคราะห์ทั้งนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักวิเคราะห์ของทางบลจ.ด้วยเพื่อคุณผู้ชมได้มองเห็นหลายๆโอกาสในการลงทุนนะคะรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆนอกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างการลงทุนในหุ้นด้วยและช่องทางสุดท้ายกับ YouTube Channel ค่ะคุณผู้ชมเสิร์ชไปนะคะที่คำว่าเช็คหุ้นอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยค่ะเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้มาพบกับเมย์และทีมงานได้ใหม่ตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ PT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card